ทางด้านของเคิร์ทวอร์เนอร์เนี่ยยังโชว์ฝีมือได้อย่างยอดเยี่ยมมากครับในปี97เนี่ยเขาคว้างไปถึง 4,149 หลาและทำไปถึง79ทัชดาวน์ฟอร์มตอนนั้นเนี่ยถือว่าโดดเด่นไปอย่างมากครับจนกระทั่งทีมเซนต์หลุยส์แรมส์เนี่ยได้ส่งแมวมองมาดูฟอร์มของวอร์เนอร์และบอกว่าเด็กคนนี้มีแววสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในรายการ T-Sport Update เรื่องเล่าโลกกีฬาทางช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาและในวันนี้เพื่อนๆอยู่กับผมเอวัชรินทร์จตุชัยนะครับที่จะมาเล่าเรื่องราวสนุกๆในวงการบริการเกมให้กับเพื่อนๆฟังนะครับผมจะเล่าเรื่องนึงให้กับเพื่อนๆฟังเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือจากพนักงานซุปเปอร์มาร์เก็ตกลายเป็นแชมป์อเมริกันฟุตบอลNFL ซึ่งแน่นอนครับว่าผมกำลังพูดถึงเคิร์ทวอร์เนอร์ยอดนักอเมริกันฟุตบอลของโลกคนหนึ่งย้อนกลับไปนะครับในปี1994เนี่ยในการดราฟต์ NFL ในปีนั้นนะครับมีหนุ่มน้อยคนหนึ่งครับชื่อว่าเคิร์ทวอร์เนอร์ได้ส่งชื่อเข้าสู่ในการดราฟต์ในตอนนั้นด้วยเคิร์ทวอร์เนอร์ครับมาจากที่ Northern Iowa ซึ่งเป็นมาแรกที่ไม่ได้มีชื่อเสียงในเรื่องของอเมริกันฟุตบอลสักเท่าไหร่เลยนะครับและรวมถึงตัววอร์เนอร์ด้วยเขาได้เล่นเป็นตัวจริงเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในตอนที่เรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเคิร์ทวอร์เนอร์ครับเขาลุ้นครับในตอนนั้นบอกว่าเขาต้องถูกดราฟต์รอบแรกผ่านไปรอบ2ผ่านไปจนกระทั่งถึงรอบที่7ครับสุดท้ายครับไม่มีทีมไหนเนี่ยเอาตัวของเคิร์ทวอร์เนอร์เนี่ยเข้าสู่ทีมเลยมันทำให้เคิร์ทวอร์เนอร์ถึงกับคอตกเลยครับเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเฝ้ารอเวลานี้มาเขาหมายมั่นปั้นมือเขามีความฝันตั้งแต่เด็กครับว่าตัวเขาจะต้องเป็นผู้เล่นอเมริกันฟุตบอลสักทีมให้ได้แม้ว่าฝันมันจะไม่เป็นจริงแล้วก็ตามแล้วครับเขาเสียใจมากครับแต่ในความเสียใจนั้นเนี่ยมันจะมี2ทางให้มนุษย์เราเลือกครับปกติทางเลือกแรกครับก็คือว่าละทิ้งฝันและกลับเข้าไปสู่ทำอาชีพอื่นที่เหมาะกับตัวเองแต่อีกทางเลือกนึงครับสู้ต่อดิ้นต่ออีกสักเฮือกหนึ่งซึ่งเคิร์ทวอร์เนอร์ครับเขาเลือกอย่างหลังเขาเลือกที่จะสู้ต่อครับเขาบอกว่าฝันของเขาเนี่ยมันยังไม่จบการไม่ถูกดราฟต์ในปี1994เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะมาหยุดความฝันของเขาได้ครับวอร์เนอร์บอกเลยครับบอกว่า NFL ยังไม่ได้ไม่เป็นไรขอลองไปลีกอื่นก่อนก็ได้แต่ก่อนที่เขาจะไปลีกอื่นครับในปี1994นะหลังจากจบการดราฟต์ไปเสร็จแล้วเนี่ย Green Bay Packers ครับได้เสนอโอกาสให้กับทางด้านของเคิร์ทวอร์เนอร์กรีนเบย์บอกเขาว่าคุณลองมาทดสอบกับผมดูก่อนไหมวอร์เนอร์ Warner บอกว่าโอเคแต่สุดท้ายครับเขาก็ไม่สามารถโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาได้ซึ่งแน่นอนครับว่ากรีนเบย์แพ็คเกอร์เนี่ยก็ตัดตัวเคิร์ทวอร์เนอร์ออกจากทีมก่อนที่ NFL เนี่ยจะเริ่มขึ้นสุดท้ายครับกลายเป็นความผิดหวังถึง2ซ้ำของเคิร์ทวอร์เนอร์เลยเขาคงคิดว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะไม่สามารถเอาดีในอเมริกันฟุตบอล NFL ได้แล้วแต่เขาก็ได้ไปหาโอกาสที่อื่นครับ NFL พลาดไม่เป็นไรเขาลองไปที่ CFL ดูก็คือลีกอเมริกันฟุตบอลของประเทศแคนาดาแต่ CFL ก็ไม่สนครับบอกว่าฝีมือนายมันยังไม่ถึงนายยังไม่มีความสามารถที่เราต้องการพออกหักจาก CFL เสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ไปสู่ AFL หรือลีกอเมริกันฟุตบอลในร่มซึ่งลีกเนี้ยแน่นอนว่ามีหลายต่อหลายคนเนี่ยอยากที่จะไปเล่นมากมายเคิร์ทวอร์เนอร์ก็ถูกปฏิเสธจาก AFL เช่นเดียวกันครับมันทำให้ตัวของเขาเนี่ยรู้สึกแล้วครับบอกว่าเขาคงไปไม่รอดแน่ๆบวกกับตอนนั้นครับเคิร์ทวอร์เนอร์เนี่ยมีแฟนสาวครับแฟนของเขาเนี่ยมีลูกติดมาลูกติดของแฟนของเขาเนี่ยไม่สมประกอบครับมีความพิการทางสมองอีกทำให้แฟนเขาเนี่ยต้องดูแลลูกที่พิการทางสมองเคิร์ทวอร์เนอร์ต้องหาเงินให้มากขึ้นครับเพื่อจะได้ดูแลแฟนของเขาและครอบครัวของเขาเขาบอกว่าตอนนั้นมันเป็นชีวิตที่ยากลำบากมากอกหัก
ซ้ำๆซ้อนๆรวมถึงต้องรับภาระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกนะครับคือวอร์เนอร์จึงคิดครับบอกว่าในเมื่อไม่มีลีกไหนเนี่ยต้องการเขาเลยเขาควรทำอย่างไรดีละทิ้งความฝันดีหรือสู้ต่ออีกสักเฮือกหนึ่งวอร์เนอร์ตัดสินใจครับบอกว่าเขาไม่มีทางละทิ้งความฝันแน่นอนแต่เขาอาจจะพักความฝันของเขาแป๊บนึงก่อนเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวต้องการเงินและสิ่งที่วอร์เนอร์เลือกทำก็คือเขาเลือกจะไปสมัครเป็นพนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นพนักงานขายของนี่แหละครับค่าจ้างชั่วโมงนึงก็อยู่ที่ประมาณ 5.5 เหรียญต่อชั่วโมงซึ่งตีเป็นเงินไทยเนี่ยเอาตรงครับไม่ได้เยอะมากมายสักเท่าไหร่หรอกแต่วอร์เนอร์บอกว่าเขาต้องทำซึ่งแน่นอนครับแล้วจะทำที่ซูเปอร์มาร์เก็ตไปได้สักพักนึงเขาคิดในใจครับมีวันนึงลูกค้ากำลังจ่ายเงินซื้อสินค้าแล้วเขาก็กำลังที่จะจัดวางสินค้าเขาอุทานกับตัวเองครับบอกว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ที่ที่ฉันควรอยู่มันควรจะอยู่ในสนามอเมริกันฟุตบอลไม่ใช่ควรจะอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแต่แน่นอนครับว่าวอร์เนอร์บอกว่าชีวิตมันเลือกไม่ได้ตอนนั้นเขาต้องทำทุกอย่างเพื่อให้มันสามารถทำได้แต่เขาไม่ละทิ้งความฝันครับและสิ่งที่เขาเริ่มจัดเวลาก็คือว่าเขาขอทำงานในซูเปอร์มาร์เก็ตขอเป็นกะดึกส่วนช่วงเช้าเนี่ยเขาบอกว่าขอเอาเวลาเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยโค้ชของ Northern Iowa มหาวิทยาลัยเก่าที่เขาเคยจบมาแล้วครับเขาเป็นผู้ช่วยโค้ชที่นี่ครับซึ่งวอร์เนอร์บอกว่าตอนเช้าเขาต้องไปเป็นผู้ช่วยโค้ชเขาได้เจอเด็กรุ่นใหม่ๆได้ซ้อมแผนอเมริกันฟุตบอลก็ยังอยู่ในสายเลือดของเขาส่วนตกกลางคืนก็มาเป็นพนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตต่อชีวิตเขาก็วนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งครับในปี1995ครับเขาได้ขอลาซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยไปประมาณ2วันเพื่อมาขอคัดตัวครับเขามาขอคัดตัวกับทีมใน AFL ก็คือชื่อทีม Iowa Barnstormer ซึ่งเป็นลีกอเมริกันฟุตบอล AFL เล่นกันในร่มมีเพียงแค่8คนเท่านั้นวอร์เนอร์บอกเขาบอกว่าเขาต้องปรับตัวเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าลีก8คนเนี่ยมันไม่คุ้นกับเขาสักเท่าไหร่ครับแต่วอร์เนอร์บอกว่าในเมื่อมีโอกาสแล้วเราก็ต้องทำให้ได้เราคงไม่มีทางย่อท้อต่อไปหรอกและสุดท้ายครับเขาก็ได้โชว์ฟอร์มดีเพราะว่าทักษะพรสวรรค์เขามันยังอยู่กับตัวเสมอในปี1996ครับผ่านจากนั้นอีก1ปีเนี่ยกับทีม Iowa Barnstormer เนี่ยเขาสามารถคว้างได้ถึง 3,336 หลารวมถึงทำทัชดาวน์ได้อีก61ครั้งซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของIowa Barnstormer เลยและในปี1997ครับในตอนนั้นเนี่ยชิคาโกแบร์ได้เห็นฟอร์มของวอร์เนอร์ใน AFL จึงส่งเทียบเชิญนะครับบอกว่าอยากจะให้วอร์เนอร์เนี่ยมาลองทดสอบฝีมือกับทีมชิคาโกแบร์ดูซึ่งแน่นอนเขาวอร์เนอร์บอกว่านี่แหละคือความสำเร็จของเขาแต่ยังไงก็ตามครับหลังจากที่วอร์เนอร์เนี่ยได้ไปเข้าแคมป์และร่วมทดสอบฝีมือกับชิคาโกแบร์ฝันร้ายเขาเกิดขึ้นครับสวยซ้ำสวยซ้อนไม่พอครับวอร์เนอร์ไม่สามารถทดสอบฝีมือได้เพราะว่าแมงมุมเนี่ยมากัดบริเวณข้อศอกขวาของเขาครับวอร์เนอร์บอกว่าชีวิตผมอะไรมันจะซวยสุดขนาดนี้ไอการที่แมงมุมกัดเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถยกแขนขวาขึ้นเลยสุดท้ายครับเขาก็ไม่ได้มาคัดตัวที่ชิคาโกแบร์ในปี1997ครับปีเดียวกันเนี่ยนะครับเขากลับมาเล่นที่ทีม Iowa Barnstormer ต่อทางด้านของเคิร์ตวอร์เนอร์เนี่ยยังโชว์ฝีมือได้อย่างยอดเยี่ยมมากครับในปี97เนี่ยเขาคว้างไปถึง 4,149 หลาและทำไปถึง79ทัชดาวน์ฟอร์มตอนนั้นเนี่ยถือว่าโดดเด่นไปอย่างมากครับจนกระทั่งทีมเซนต์หลุยส์แรมส์เนี่ยได้ส่งแมวมองมาดูฟอร์มของวอร์เนอร์และบอกว่าเด็กคนนี้มีแววเซนต์หลุยส์แรมส์ครับจึงเรียกตัววอร์เนอร์เนี่ยลองมาทดสอบฝีมือดูและแน่นอนครับว่าทุกอย่างตอนนี้โชคชะตาเริ่มเข้าข้างกันแล้วครับเขาทำทุกอย่างได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆและดีขึ้นกว่าเดิมมากๆปี1997ถึง98นั้นเนี่ยเคิร์ตวอร์เนอร์ได้เซ็นสัญญากับทีมเซนต์หลุยส์แรมทีมใน NFL เขาได้ไล่ตามความฝันเขาได้ครับเขาได้เป็นผู้เล่นของ NFL แล้วและตอนนี้วอร์เนอร์บอกว่าไม่มีอะไรหยุดเขาอยู่แล้วดวงเขากำลังมาซึ่งเซนต์หลุยส์แรมบอกเขาบอกว่าสาเหตุที่เลือกเอาวอร์เนอร์มาเพราะว่าติดตามฟอร์มของวอร์เนอร์มานานแล้วและรวมถึงว่าเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์การทดสอบฝีมือทุกอย่างเขาบอกว่าวอร์เนอร์ทำมันได้อย่างคอมพลีทมากๆแต่แล้วก็ตามครับในตอนนั้นเนี่ยนะครับที่เซนต์หลุยส์แรมเนี่ยยังมีมือหนึ่งกับมือสองก็คือโทนี่แบงค์แล้วก็สตีฟโบโนอยู่ทำให้วอร์เนอร์เนี่ยไม่สามารถที่จะขยับขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของทีมได้เขาต้องใช้ชีวิตช่วงนั้นนะครับเป็นเบอร์สามของทีมอยู่ไม่มีโอกาสโชว์ฟอร์มได้สักเท่าไหร่เลยครับ
แต่สุดท้ายครับในปี1999เนี่ยก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้พิสูจน์ฝีมือได้อย่างเต็มตัวแต่ตอนนั้นเนี่ยเซนต์หลุยส์แรมส์เนี่ยไปเซ็นเอาทางด้านของเทรนท์กรีนมาซึ่งเทรนท์กรีนเนี่ยถูกสัญญาเข้ามาเสร็จปั๊บก็กลายเป็นเบอร์หนึ่งของทีมซึ่งในตอนนั้นครับวอร์เนอร์บอกว่าเขารอและไม่รู้ว่าชะตาเขาเนี่ยจะมาถึงตอนไหนแต่เทรนท์กรีนเนี่ยได้รับบาดเจ็บครับทำให้เคิร์ตวอร์เนอร์เนี่ยได้โอกาสวอร์เนอร์บอกว่าโอกาสนี่แหละเขาว่าทำมันให้ดีที่สุดซึ่งตอนนั้นเนี่ยวอร์เนอร์โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมมากๆถึงขั้น ESPN ครับให้ฉายาเซนต์หลุยส์แรมในตอนนั้นว่า The Greatest Show On ซึ่งวอร์เนอร์พาทีมชนะติดต่อกันและสุดท้ายครับเขาพิสูจน์ได้เห็นชัดว่าในฤดูกาลนั้นน่ะเป็นปีทองเขาจริงๆเขาทำคว้างได้ทั้งหมด 4,353 หลาในปีนั้นและรวมถึงทำได้ถึง41ทัชดาวคว้าตำแหน่ง MVP ในฤดูกาลนั้นไปซึ่งแน่นอนครับว่ามันเป็นสิ่งที่ถือว่าสุดยอดมากๆวอร์เนอร์บอกเลยครับบอกว่าเขาแทบไม่เชื่อตัวเองเลยครับว่าจากเด็กที่ขายของในซูเปอร์มาร์เก็ตจะได้เป็น MVP ใน NFL แต่ความยอดเยี่ยมมันไม่เท่านั้นแหละครับวอร์เนอร์ยังคงพาเซนต์หลุยส์แรมเนี่ยไปต่อจนกระทั่งเข้าชิงซูเปอร์โบว์ในปี2000ซึ่งตอนนั้นแหละครับไปเจอกับเทนเนสซีไททันและไม่มีอะไรมาหยุดอยู่แล้วครับสุดท้ายครับวอร์เนอร์ก็พาทีมเซนต์หลุยส์แรมเนี่ยคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ไปและตัวของเขาเนี่ยก็โชว์ฟอร์มที่สุดยอดมากนี่แหละครับคือเรื่องราวของวอร์เนอร์ที่ความพยายามเนี่ยอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นจนกระทั่งเขาตัดสินใจรีไทร์ในปี2010ด้วยเหตุผลง่ายๆครับบอกว่าเขาอยากจะให้เวลากับครอบครัวเขาบ้างอยากจะให้เวลากับลูกๆและภรรยาของเขาบ้างและวอร์เนอร์ครับก็เป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวนะครับที่ได้เข้าสู่ Hall of Fame ทั้ง NFL และ AFL เขาย้ำเสมอครับบอกว่าชีวิตคนเราความพยายามคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและคุณอย่าละทิ้งความฝันคือเหมือนที่วอร์เนอร์บอกเลยครับบอกว่าความฝันน่ะมันไม่ได้มาง่ายๆแม้ว่าเขาจะละทิ้งไปชั่วขนาดนึงก็ตามแต่สุดท้ายครับเขาก็อาศัยความพยายามเขามาเก็บความฝันของเขาเขามาเดินทำตามความฝันเขาให้ได้แหละครับและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวของเคิร์ตวอร์เนอร์จากพนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตเข้ามาสู่แชมป์ซูเปอร์โบว์เพื่อนๆสามารถติดตามชมรายการ T-Sport อัปเดตเรื่องเล่าโลกกีฬาได้ทางช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาและในวันนี้ครับผมเอวัชรินทร์จตุชัยก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ